ใช่ครับลองต่อดูเลยครับเอ้าเชียร์อะไรวะเนี่ยเอ้าอย่างนั้นนะอยู่พี่แกเปลี่ยนภาษาเองเฉยอุ๊ยมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะพี่จริงเหรอจริงจะระเบิดคามือเราไหมอ่ะพี่ถือลองถ่ายรูปดูไหมพี่เพราะว่าตอนนี้แอปมันโหลดเสร็จเรียบร้อยละคือด้วยกล้องมันคนละเจนนะพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อ่ะรู้สึกว่ากล้องรีเฟอร์มันจะมืดกว่าของศูนย์อ่ะแต่สำหรับผมแค่นี้ 5,000 นะพี่ดีแล้วนี่ก็ดีมากแล้วครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณนิววันแกสวัสดีครับไม่ได้มากันนานแล้วเกินเรียกว่างานเผาแล้วกันที่มาและความสำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยพี่ครับผมซื้อมันเดือนนึงแล้วผมหาไม่เจอแล้ววันเนี้ยวันที่เราจะขึ้นมาอัดกันเนี่ยวิ่งวุ่นเลยชั้น2สรุปคือไม่รู้ผมหยิบมาพร้อมกับมือถือเก่าที่ประมูลมาไงไม่รู้ไม่อยู่ในหลืบตรงนี้คือที่หาเจอเพราะว่าวันเนี้ยเราจัดสตูดิโอใหม่ถ้าเกิดคุณลองสังเกตดูนี่เป็นไงซึ่งถ้าเราจัดสตูใหม่เราก็จะเจออีกอันนี้คือ iPhone 7 Plus เครื่องรีเฟอร์ครับราคาเนี่ย 5,500 บาทแต่ว่าตอนที่ผมซื้อครับมันมีโค้ดลดให้อีก300ครับเหลือประมาณ 5,200 บาทครับถ้าเกิดว่าพี่อยากจะอัปเกรดเพิ่มความจุจาก32เป็น128ครับพี่สามารถจ่ายเงินเพิ่มแค่อีกประมาณ200ทำแล้วทำไมเราจะไม่เพิ่มสิ เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอันนี้ซื้อมาจากร้านที่ขายใน MBK นะครับแต่ว่าเขาขายใน Lazada ใน Shopee แล้วก็ซื้อมาตอนนี้ Shopee เขาจะไม่ให้ขายแล้วนะใน Shopee อ่ะงั้นน่าจะเป็น Lazada ถ้าเป็นพวกเครื่องที่มันเป็นรีเฟอร์หรือที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับ Apple โดยตรงอ่ะขนาด Apple โดยตรงก็ไม่มีนะพี่ใช่ไหมหายไปแล้วเหลือแค่แบบพวกบานาน่าพวกอะไรอย่างนี้แทนครับนี่คือกล่องที่เราซื้อมาครับแต่แรงเขาให้น่าจะเป็นฟิล์มมาด้วยนะครับผมเคยแกะกล่อง iPhone 6s ไปอ่ะพี่ก็ได้ฟิล์มมาเหมือนกันครับกีดแบบไม่ใหญ่ดีคือเครื่องรีเฟอร์เวลาเราซื้อมาโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าใจดีเขาจะแถมฟิล์มแถมอะไรมาให้ด้วยใช่เคสนี้ก็ต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์ครับเดี๋ยวเราจะลองเทียบกับจอที่เป็นจอแท้ให้ดูนะว่ามันสีมันต่างกันตรงไหนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรีเฟอร์มันก็จะต่างกันเรื่องของจอกับเรื่องของแบตนะครับตันเอียวโอ้หนาแน่นจนละเกินทนไม่ไหวแกะออกเองดีกว่าโอเคหลุดมาแล้วพี่คู่มือก็เป็นสไตล์รีเฟอร์เนาะแบบสีก็จะจืดๆหน่อยนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์ Apple นะใช่อันนี้แบบชัดเจนนะครับคือร้านเขาก็ไม่ได้โกหกนะพี่ว่าเป็นเครื่องแท้เครื่องไหลเขาบอกเป็นเครื่องรีเฟอร์ครับเพียงแต่เขาบอกว่าเป็นจอแท้กับเป็นบอร์ดแท้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดึงสลักออกมาครับอันนี้เครื่องไว้ที่พี่ก่อนแล้วกันครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ข้างในก็จะเป็นพวกหูฟังนะครับซึ่งหูฟังเนี่ยของแท้เราจับปุ๊บเรารู้เลยว่ามันจะหนักอันนี้จะเบาๆหวงๆหน่อยเดี๋ยวแกะมาลองให้ดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็พวกสายชาร์จ Lightning to Type A แล้วก็อะแดปเตอร์ครับถ้าเกิดว่าเราซื้อของแท้ครับในเซตแรกมันจะแถมหางหนูมาให้ด้วยใช่แต่หลังจากปี2018จะไม่แถมมาให้รู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณนั้นไม่แนะนำให้ใช้พวกนี้ครับซื้อพวกแซปมี่พวกอะไรมาใช้ดีกว่ามันปลอดภัยกว่าใช่มันปลอดภัยกว่าผมเคยทำคลิปนึงไปแล้วพี่คลิปที่แบบทดสอบสายชาร์จของ iPhone มีตั้งแต่สายชาร์จแท้สายชาร์จเทียบสายชาร์จ third party ใช่สายชาร์จพวกนี้ครับกับหัวชาร์จพวกนี้มันจะจ่ายไฟไม่นิ่งใช่บางทีเนี่ยสายชาร์จเนี่ยรับไฟได้น้อยกว่าครับหัวชาร์จเนี่ยจ่ายไฟเกินก็มีซึ่งไม่ดีนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ใช้ของแท้ดีกว่าจะลองเล่นละนี่โหจอดำปิดเลยอันนี้คือจอดีไหมพี่ในความรู้สึกดีนะแรกเห็นคือมันไม่เหลือบพวกรีเฟอร์สมัยก่อนอะใช่มันจะเหลือบมันจะเหลือบแบบสีเทาๆใช่อันนี้จอแบบเหมือนของแท้เลยอะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่เราจะได้แบบจอแท้มานะทำไมจอมันสวยจังวะสวยนะวิวทัศน์เขาดีจริงมันไม่ได้แย่นะพี่เอาจริงแล้วจอเวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี้ยครับมันก็สมูทตานะมไม่แย่เลยเอาจริงๆ Wi-Fi ก็ 2.4 GHz กับ5ก็ได้ใช่ครับลองต่อดูเลยครับเอ้าเชียร์ อะไรวะเนี่ยเอ้าไปอย่างนั้นนะอยู่พี่แกเปลี่ยนภาษาเองเฉยตะกี้เรากดอะไรอยู่ไม่ออกจีนเฉยเราจะจิ้ม Wi-Fi มันไปเปลี่ยนจีนเฉยเลยอ่ะหลอนเปิดมาก็หลอนแล้วดำเนินการต่อเลยพี่ใช้ Touch ID เลยผมอยากรู้ได้ว่า Touch ID มันใช้งานได้ไหมลองดูนะเฮ้ยสั่นดีพี่ครับคือเครื่องรีเฟอร์ครับเวลาเราเอามาใช้งานอะมอเตอร์สั่นมันจะแย่ๆอันนี้มอเตอร์สั่นดีแล้วก็ Touch ID ใช้งานได้นะเฮ้ยผมว่าดูดีเนี่ย 5,000 บาทอันนี้คือเราต้องกดลืมป่ะครับใช่ครับ
เอ้าเอ้ามีคมอยู่เลยเมื่อกี้เอ้าเอาน้องเขารอโหลดอยู่ Touch ID ใช้ได้ครับ 5,000 บาทนี้ผมว่าดีกว่าซื้อมือ2แล้วตอนเนี้ย อุ๊ยมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะพี่จริงเหรอจริงจะระเบิดคามือเราไหมอ่ะพี่ถือ ร้อนไหมพี่ร้อนครับเริ่มอุ่นๆแล้วตรงด้านเนี้ยตรงข้างหลังเนี้ยซึ่งมันเป็นปกติของ iPhone เครื่องรีเฟอร์อย่างแรกที่คุณจะเจอเลยคือแบตครับกับความร้อนเพราะว่าบอดี้อลูมิเนียมเกรดที่เอามาทำเนี่ยคนละเกรดกันใช่การระบายความร้อนเนี่ยจะต่างกับบอดี้แท้มากๆเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้นี่ที่มันเห็นอย่างงี้คือเวลาเราต่อ Wi-Fi ก่อนใช่มันต้องโหลดแอปใช่พวกแอปที่มันแบบยังไม่ได้เตรียมพร้อมมานะครับขออนุญาตลองเล่นนิดๆหน่อยๆให้ดูเนาะเหมือนมันจะช้าๆว่ะพี่หรือว่ากำลังโหลดนู่นนี่นั่นอยู่เนาะขอสเปคโดยคร่าวๆของ iPhone 7หน่อยพี่เผื่อใครขี้เกียจกลับไปเปิด Google สเปคตัวนี้เป็นชิป Apple A10 Fusion ครับผมครับแรม2ลอม128คือจริงๆลอมเริ่มต้นมันคือ32นะพี่แต่ว่ารุ่นที่เราซื้อมาคือลอมเป็น128ใช่แล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็น256ครับสิ่งที่มันพิเศษในตัวนี้มีอะไรบ้างครับพี่ที่มันเปิดมาแล้วแบบ iPhone รุ่นก่อนหน้าไม่มีเลยเรื่องของกันน้ำกันฝุ่นครับ iPhone 6s ก่อนหน้านี้ไม่กันน้ำกันฝุ่นใช่แล้วแต่ว่าตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นเป็นตัวแรกของ Apple IP67 ครับ1เมตร30นาทีแต่ว่าเครื่องรีเฟอร์หรือว่าเครื่องมือ2คุณอย่าไปจมน้ำนะครับไม่มีไม่มี ไม่มีกันน้ำปุ่มโฮมเป็นแบบ Force Touch เวลากดเนี่ยมันจะไม่บุ๋มลงไปใช่สาเหตุนึงเพราะว่าใน iPhone 6 iPhone 5s เนี่ยตรงสแกนนิ้วชอบพังครับนะครับเขาเลยทำให้มันแบบอยู่กับที่แล้วก็เป็น Force Touch เหมือนกับพวก Touch Pad ของ iMac ใช่ประมาณนั้นตัดรู 3.5 ออกเป็นตัวแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นมา Android ฮะหลังจากนั้นทำตามหมดเลยหายไปหมดเลยลำโพงคู่ตัวแรกใช่เป็นสเตอริโอลำโพงคู่วิดีโอกล้องหน้าได้ Full HD 30ในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะได้แค่ 720p ใช่กล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องหน้า7ล้านพิกเซลตัวแรกใช่ครับเดี๋ยวให้พี่นิวลองทัชดูพี่ว่าฟีลลิ่งสำหรับพี่เป็นยังไงบ้างลองจับดูครับลองพวกดูพวกฟอสทงฟอสทัชอะไรเงี้ยนี่คือตอนเนี้ย iOS ตั้งแต่แบบ13 14ขึ้นมาครับครับเขาปิดฟอสทัชเรียบร้อยแล้วถ้ากดค้างธรรมดาก็เป็นไอ้นี่เหมือนกันแต่ถ้ากดแบบแรงๆหนักๆก็ขึ้นมาเลยดีครับนี่คืออะไรพี่กำลังหายกลมๆเนี่ยเทสจอครับอ๋อแค่ต้องมันแบบได้ทั่วไหมอันนี้เป็นวิธีการเช็คของพี่นิวนะเฮ้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ถ้าเป็นเจนก่อนหน้านี้คือหลุดครับเป็นขอบเป็นอะไรคือแบบหลุดเลยแบบนี้ไม่หลุดแล้วว่ะดีจังเลยคือผมว่าเขาบอกว่าเป็นจอแท้ที่ผมเชื่อนะคือฟิลลิ่งจอครับเราเคยเล่นพวกจอปลอมมาเยอะเรารู้เลยว่าจอปลอมเวลาเราทำให้มันเป็นจอแบบดำๆอ่ะมันจะออกเทาๆจอมันจะแบบเหมือนไดโอดเปล่งแสงมันจะงู้ๆหน่อยใช่แล้วทัชก็จะไม่ได้ดีแบบนี้ใช่อันนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับเหมือนเคลือบสารโฮลิโอโพบิกมาหน่อยนึงด้วยใช่แบบเหมือนลาดอ่ะไม่ได้แบบฝังมากเหมือนกับ iPhone แต่คือทัชดีเลยแหละขอลองอันนึงได้ไหมพี่ลองแบบ Touch ID อันนี้คือผมไม่ได้เพิ่มนิ้วนี้มานะเห็นไหมไม่ผ่านอันนี้ใช้ได้นะดีเลยครับไม่แย่เลยนะเนี่ยแล้วฟิลลิ่งกดอ่ะเวลาเราเล่นเครื่องรีเฟอร์มันจะไม่ได้แน่นขนาดนี้เนี่ยแน่นนะออกแรงแค่นิดเดียวก็แบบได้แล้วนะคุณลองย้อนกลับไปดูคลิป iPhone 8 Plus รีเฟอร์ครับของปีที่แล้วไอ้ตัวนั้นเนี่ยก๊อปแก๊ปกว่านี้เยอะแย่กว่านี้เยอะลองดูนะครับตอนนี้เราเปิดมาที่ 87% เฮ้ย 81 81 ครับเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆลองเร่งแสงสว่างสูงสุดได้ที่สุดแล้วครับลองปิดหุ้ยดำปิดเลยอ่ะเชี่ยเล่นในตอนกลางคืนคือไม่ต้องกลัวตาบอดอีกต่อไปถ้าเป็นยุคก่อนๆนะโอ้โหมืดมากอ่ะถ้าเป็นยุคก่อนๆมันจะไม่มืดขนาดนี้ให้พี่นิวเอาของแท้มาเทียบดีกว่าเดี๋ยวให้พี่นิวเอาของแท้มาเทียบดีกว่าพี่นิวคือของแท้ใช่อันนี้คือ iPhone SE ซึ่งใช้จอแบบเดียวกับ iPhone 7นะครับเดี๋ยวผมเร่งแสงสว่างสูงสุดดูผมว่าใกล้เคียงใกล้เคียงครับลองแบบมืดสุดดูพี่iPhone เนี่ยเราอยากวัดของแท้ของปลอมนะครับดูดิวัดจากการปิดให้มืดอย่างนี้พอๆเลยอ่ะโคตรดีอ่ะผมว่าผมน่าจะเชื่อเขาแล้วล่ะว่ามันเป็นจอแท้ฟีลลิ่งการทัชอะไรคือแบบคือได้เลยอ่ะงั้นเราลองเช็คโมเดลกันก่อนนะเกี่ยวกับเฮ้ย iOS เวอร์ชั่นใหม่ด้วยบอร์ดไทยด้วยใช่เหรอพี่ TH ทับ A ยัดแค่ให้ซูมให้ดูแล้วนี่โมเดล TH เลยนะโหอย่างนี้ดูยากแหละ
เกิดแบบพวกขายมือสองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้แล้วเป็นรีเฟอร์หรือว่าเป็นเครื่องสูนไทยอดีตสูนไทยอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยจับมาก่อนอย่างผมเงี้ยนะผมจับสีดำมาเยอะนี่ถือว่าเนียนแบบเนียนขึ้นเยอะเนียนมากอ่ะแม่งแยกไม่ออกคนที่เล่นมาเยอะอย่างเรายังแบบยังงงอ่ะใช่หนาวอะไรพวกซื้อมือสองเนี่ยได้จอแท้จอเหมือนแท้เหมือนแท้ไม่รู้แท้หรือเปล่าแต่เหมือนมากครับโมเดลไทยอีก iOS 14ด้วยพี่คือแบบเพิ่งอัพเลยอ่ะคือเหมือนเขาอุดข้อแตกต่างของรีเฟอร์กับเครื่องศูนย์ไทยแทบจะทุกอย่างแล้วตอนนี้คือจับผิดยากแล้วต้องอยู่ที่การใช้งานระยะยาวเท่านั้นที่จะรู้คือถ้าเกิดวัน2วันคุณไม่รู้แน่ครับแล้วความจุพี่128 GB แท้ๆครับ5,500ครับโหแม่งโคตรเถื่อน iPhone 7นะครับโมเดล TH 128 GB แต่ที่แน่ๆที่มันต่างจากเครื่องศูนย์ไทยก็คือเรื่องของกันน้ำแหละใช่แต่ถ้าเป็นเครื่องศูนย์ไทยมือ2ณเวลานี้ก็คงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ไม่กันแล้วกาวมันจะเสื่อมหมดแล้วเหี้ยโคตรเถื่อนไอ้นี่เถื่อนจริงพี่ยอมรับเลยลองถ่ายรูปดูไหมพี่เพราะว่าตอนนี้แอปมันโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาน้องธานอสมาดีกว่าพี่โอเคครับอ่ะเราถ่ายแบบย้อนแสงดูเลยเนาะชัตเตอร์เร็วป่ะชัตเตอร์ดีมากอ่ะเดี๋ยวพี่ลองถ่ายของพี่ดูครับแล้วเรามาเปิดโชว์ให้กับผู้ชมเขาดูกันอ่ะโอเคคือด้วยกล้องมันคนละเจนนะพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อ่ะรู้สึกว่ากล้องรีเฟอร์มันจะมืดกว่าของศูนย์อ่ะแต่สำหรับผมแค่นี้อ่ะ 5,000 น่ะพี่ดีแล้วนี่ก็ดีมากแล้วครับเราไม่หรอกแล้วก็อย่างนึงที่เทียบกับ SE เพราะว่า SE มันน่าจะมี diffusion มาให้แล้ว มันเลยมีสีสันมีดีเทลที่ค่อนข้างดีกว่าพวกแฟร์พวกไหนก็ไม่ได้แย่นะครับอ่ะพี่ลองดับเบิลแท็บไปกดซูมดูก็ได้พี่มันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่แน่นอนว่าตัวนั้นมันกล้องเจนใหม่มีดิฟฟิวชันด้วยมันก็จะสว่างกว่าของมือถือรีเฟอร์ครับมันจะชอบมืดใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจอมาเนาะฟีลลิ่งชัตเตอร์มันดีไม่มืดพี่อ่าใช่เฮ้ยเนี่ย เก็บดีเทลได้ด้วยอ่ะแล้วถ้าเราแตะนี่ไลฟ์โฟโต้ใช้ไลฟ์โฟโต้ได้ด้วยนะครับเอาพี่หนึ่งลองถ่ายดูแบบชัตเตอร์แลกน้อยมากครับน้อยแบบดูไม่ออกอ่ะกดปุ๊บติดปั๊บแยกยังไงให้ออกเนี่ยเชี่ยคือถ้าเกิดเราพูดอีกแง่นึงคือถ้าเกิดว่าเราแบบเราไปซื้อเองอ่ะพี่ข้างนอกอ่ะระดับเซียนๆที่ผ่านเครื่องรีเฟอร์มาเยอะอย่างพวกเราอ่ะถ้าให้เวลาผมสัก5นาทีผมแยกไม่ออกคือต้องแบบต้องอยู่สักชั่วโมงอ่ะแต่ว่าถ้าได้รีเฟอร์แล้วเช็คแล้วมันได้แบบนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วอ่ะ เอาอะไรอ่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าน้องๆที่เขาทักเข้ามาถามพี่ตั้มว่าพี่เครื่องรีเฟอร์น่ะยังน่าเล่นอยู่ไหมตอนนี้กล้าซื้อแบบกล้าแนะนำให้เราซื้อไหมอะไรเงี้ยแบบต้องระวังอะไรบ้างก็เราก็ยังไม่การันตี 100% ว่ามันควรซื้อกว่าเครื่องศูนย์แต่ว่าแค่มาอัปเดตให้ฟังว่าเฮ้ยมันพัฒนามาใกล้เคียงขึ้นเยอะคือความคิดเราเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเครื่องรีเฟอร์มันคงได้รับความนิยมน้อยลงไปเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าเครื่องรีเฟอร์มันมีรีเฟกอะไรบ้างแต่ไอ้เหี้ยรีเฟอร์มึงก็แบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยเชี่ยมึงรู้ใช่ไหมว่าจอกูกากงั้นกูใส่จอดีๆมาเลยเอ้ยมึงรู้ใช่ไหมว่าแบบระบบปุ่มไม่แน่นทำให้แน่นมาเลยผมว่าด้วยที่มันเป็นรุ่นที่เก่ามากพอที่จะมีอะไรแท้ใช่เหมือนจอเงี้ยคือจอมันเป็นสิ่งที่เราแยกรีเฟอร์กับไม่รีเฟอร์ได้แต่ตอนนี้คือแยกไม่ได้แล้วครับแล้วเหมือนอะไรที่มันเทียบเท่าของแท้มันเริ่มถูกลงพอที่จะเอาต้นทุนนั้นมาประกอบเป็นเครื่องที่มันคุณภาพดีขึ้นได้อะในราคาที่ถูกใช่ คิดอย่างนั้นนะ 5,500 คุณไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรีเฟอร์รุ่นใหม่ๆอย่างรีเฟอร์ iPhone 11หรือ iPhone 12เนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงเทียบเท่ากับเครื่องศูนย์เขาก็อาจจะไม่ได้อะไรที่ดีมากพอเพื่อคอสราคาลงมาให้มันต่ำกว่าศูนย์อะไรเงี้ยแล้วนี่มีเคสมีฟิล์มมาให้คือมึงจะเอาอะไรอีกพี่ไม่ต้องซื้ออะไรกันแล้วอ่ะแบบโอ้ยนี่เจ๋งว่ะอีกอันนึงได้ไหมพี่เพราะว่า iPhone 7มันเป็นลำโพงแบบสเตอริโอเนาะเราจะลองแบบเช็คเรื่องของไมค์ครับเรื่องของเซ็นเซอร์อันนี้เป็นแบบส่วนเสริมแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากจะเอาไปใช้ในอนาคตอ่ะเพลงนี้แล้วกันยังไปไม่ไหวเพลงเข้ากับบรรยากาศมากเฮ้ยโฆษณาครั้งแรกของครีมโนบุที่นำสารช่วยบำรุงผิวหน้าคู่ไหมคู่ครับโนบุ UV Whitening ด้วย SPF 50 บวกลำโพงดีดีครับเสียงดีเสียงดีทั้งคู่เลยคือคาดหวังนะว่ามันจะแตกเพราะว่า7เนี่ยครับเวลาเราซื้อมือ2เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องมือ2จริงๆเนี่ยครับลำโพงข้างบนจะแตกใช่คือลำโพงแตกแทนที่เราจะเสียใจเราดีใจที่กูได้ของแท้แน่นอนiPhone X ก็เหมือนกันพี่เจน iPhone 7
7ทัศหรือว่า X เงี้ยถ้าลำโพงแตกคือผมจะดีใจมากครับของแท้แน่นอนจริงแล้วเนี่ยเราทดสอบลำโพงง่ายๆโดยการอัดคลิปก็ได้นะพี่เดี๋ยวเราลองดูได้อ่ะสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ iPhone ลื่นไหลดีจริงว่าแสงดีกว่า Android ราคา 5,000 อีกอ่ะใช่ดีนะเนี่ยแม่งแบบดีกว่าที่คิดเยอะอ่ะเอาจริงดิผมว่าอัดเสียงก็น่าจะดีด้วยอ่ะเดี๋ยวลองฟังกันดูอันนี้คือวิดีโอกล้องหน้าของ iPhone SE อ่ะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคือดูอย่างเงี้ยพี่แม่งแยกไม่ออกดีพอๆกันเลยอ่ะสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ iPhone ลื่นไหลดีจริงว่าแจ๋งก็ดีว่าแจ๋งดีกว่า Android ราคา 5,000 ดีกว่าใช่ที่แต่มันเก็บเสียงพี่ได้อ่ะนี่แม่งแบบดีกว่าที่คิดเยอะเอาจริงดิผมว่าอัดเสียงก็น่าจะดีด้วยเนี่ยเดี๋ยวลองฟังกันดูเฮ้ยใช้ได้ดีเลยแหละเดี๋ยวลองดูแบบของแท้ทั้งไมค์ทั้งลำโพงดูแล้วก็เลนส์กล้องแท้ด้วยนะครับของ iPhone SE ทำไมตัวนู้นมันดีกว่าพี่พี่แม่งแยกไม่ออกดีพอๆกันเลยตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองฟังเรื่องไมค์ครับหรือว่าลำโพงเครื่องนี้มันแตกวะไมค์ของแท้ไงกับอีกอันคือเวลาเราหันซ้ายหันขวาพี่เหมือนอาจจะเป็นซอฟต์แวร์หรือเปล่าตัวนู้นว่าแสงที่ว่างกว่านิดนึงไม่ต่างไม่ต่างเผื่อยี่นี่ดีกว่าเผื่อเจ็ดดีกว่าด้วยโอเคก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจจะให้พี่นิวเอาไปรีวิวนะครับใครที่แบบสนใจ iPhone 7 Reverb ราคา 5,000 บาทนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพี่นิวแล้วกันเพราะว่าพี่นิวเขาเป็นสาย iPhone อยู่แล้วเดี๋ยวเทียบ SE ให้เลย SE นี่ของแท้นะครับเท่าไหร่พี่ SE ของแท้15,000ป่ะใช่14,000ประมาณนั้นครับ14,000แล้วถ้าเกิดใช้ทั่วไปคือฟีลลิ่งมันไม่ต่างกันเลยนะครับมันลื่นอยู่เลยอ่ะแต่เอาแบบประสบการณ์ผมนะพี่ผมรู้สึกว่าเครื่องรีเฟอร์อ่ะมันมักจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนมักจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ครับแล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องของภาครับสัญญาณใช่เพราะว่าบอดี้มันเนี่ยมันเป็นบอดี้คนละเกรดกันใช่เสา Wi-Fi ก็เป็นเสา Wi-Fi คนละเกรดกันใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบสิ่งที่แบบน่าจะต้องไปรอรีวิวเต็มสัญญาณมันจะตอบกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปตอนที่พี่นิวเอา iPhone 8รีเฟอร์มา iPhone 8รับสัญญาณ Wi-Fi ดีกว่าของแท้ iPhone รีเฟอร์ในยุคนี้เนี่ยครับอย่าคาดเดาอะไรกับมันเยอะคุณลบภาพ iPhone รีเฟอร์กากๆทิ้งไว้หมดใช่เดี๋ยวนี้แม่งเถื่อนดีขึ้นคือถ้าเกิดว่าไม่เถื่อนจริงอ่ะมันอยู่ไม่ได้ครับว่าคนก็จะไปเล่นมือ2คนก็จะไปซื้อ Android แล้ว iPhone ก็ทำตัวราคาลงมาเยอะแยะละใช่ลองดูแอคเซสซอรี่ที่มันแถมมาให้ปะพวกหูฟังพวกสายชาร์จอะไรเงี้ยหูฟังที่มันแถมมาก็เป็น Lightning ครับแกะมาใช้เลยแมนๆลองเสียงหูฟัง ถ้าเกิดว่าผมช็อตพี่ก็เตะผมด้วยแล้วกัน ยังไม่มั่นใจเอาแบบเสียงที่เราฟังกันตะกี้ก็ได้พี่เสียงไอ้เนี่ยวิดีโอของเราอะถ้าเกิดว่าผมสั่นไม่ได้เจ้าเข้านะพี่ ช็อตโหเสียงดังดีดีหูฟังที่แถมก็ดีครับเดี๋ยวให้พี่นิวลองฟังดูคือไม่แย่ถ้ามันไม่เหมือนหูฟังที่มันแถมแบบโง่ๆอะไร20บาทอะเสียงดีครับเสียงไมค์ก็ดีด้วยนะ เดี๋ยวพี่ลองเอาหูฟังกันให้พี่ไปลองฟังไมค์อันนั้นได้ปะที่เราอัดกันแล้วเดี๋ยวเราลองเทียบกันดูว่าแบบเฮ้ยไมค์ใครดีกว่ากันเออว่ะเนาะไหนๆก็ไหนๆละเฮียโคตรหนุกเลย สรุปไมค์ไอตัวรีเฟอร์ดีกว่าจบเลยนะเป็นไงบ้างครับพี่เราฟีลลิ่งมาหน่อยต้องลองฟังแล้วล่ะจริงเหรอพี่ก็ไม่ชัวร์เอาพี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันโอเคไม่ได้พี่ผมว่าไมค์ตัวนี้ดีกว่าใช่พวกเสียงแบบเสียงแอร์หรือว่าเสียงแอมเบียนโง่ๆอะไรเงี้ยครับมันจะไม่หลุดเข้ามาเลยครับมันจะเก็บได้แบบหมดจดถ้าฟังจากหูฟังอันนี้นะใช่ผมว่าเสียงไมค์ออริจินัลดีกว่าไมค์ SE ดีกว่าแต่ไอตัวแต่เนี่ยลำโพงดีกว่าก็แล้วแต่นี่ลองให้ดูครับหูฟังที่มันแถมมาให้ผมว่าใช้ได้ครับไม่แย่เลยดีเลยแหละสายชาร์จพี่เดี๋ยวลองดูครับiPhone 7ไม่มีฟาสต์ชาร์จครับนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคุณไม่ต้องไปสรรหาแบบฟาสต์ชาร์จ20วัตต์18วัตต์มาใช้ฟาสต์ชาร์จเนี่ยจะมีให้ตั้งแต่ iPhone 8ดังนั้นคุณก็อาจจะใช้ฟาสต์ชาร์จแค่แบบพวกของ iPad อ่ะพี่10วัตต์อะไรเงี้ยพอได้แต่ว่าไม่ได้แบบ15วัตต์ไม่ได้เร็วเหมือนกับพวกเจนใหม่ๆละชอบครับคือมัน คือมันดีอ่ะโคตรดีเลย
ถ้าเกิดว่าควันขึ้นยังไงพี่ก็สกิดสกิดด้วยนะอันนี้คือเราอยากรู้นะครับว่ามันชาร์จได้ไหมครับนะครับแต่ว่าไม่แนะนำครับตายมากับหัวชาร์จ20บาทไม่คุ้มเงินไปซื้อแซดมี่ใช้ดีกว่าเอ้ยเข้าสักหน่อยจะแซดมี่ขออนุญาตลองนะครับขออนุญาตลองโอเคเข้าดังนั้นสายชาร์จที่เขาแถมมาให้ก็ใช้ได้ครับเราคุยกันมากี่นาทีแล้วพี่ตอนแรกเนี่ยมัน80เท่าไหร่นะครับ81ใช่ครึ่งชั่วโมงลดลงมาเหลือ71 10% แย่ไหมสำหรับพี่ไม่แย่ครับเพราะว่ามันโหลดแอปไงช่วงแรกไม่แย่ครับความรู้สึกผมว่าไม่แย่ก็ถ้าสนใจครับผมขายอีกแล้วพี่เพราะว่าถือว่าเป็นเครื่องรีเฟอร์ที่ผ่านการตรวจสอบจากพวกเรามาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อต่อไปเนี่ยสบายใจได้มีขี้มือพวกเราติดใช่เซอร์ติฟายโดยขี้มือพวกเราใช่ครับเราซื้อมาอะไรพี่เราซื้อมา5,500ขายขาย6,500ทำกำไรระยะสั้นบอกเลยว่าเล่นบิตคอยก็ไม่รวยเท่ากับพวกเราอะถ้าถามพี่ก่อนที่เราจะไปรีวิวเต็มกันคุ้มไหม5,500คุ้มครับคือแต่ก่อนอะเจ็บมาเยอะกับเครื่องรีเฟอร์แล้วก็คิดว่าต่อไปนี้จะไม่เอามันอีกแล้วอ่ะพวกเครื่องรีเฟอร์แล้วก็ใครมาถามผมก็จะบอกว่าอย่าเลยแต่พอมาในยุคนี้ปี2021ครับมาเจอลักษณะแบบนี้ผมว่าน่าจะได้สักประมาณ 80-90% ของเครื่องศูนย์ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะประมาณ50ก็หรูแล้วแต่เหมือนมารอบนี้คือเฮ้ยมันดีขึ้นอ่ะประมาณ80ได้อ่ะสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือเรื่องจอใช่นี่คือสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วอ่ะจอลำโพงแม่งแบบดำปิดอ่ะกล้องด้วยทัชก็ดีอะไรกันวะเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณใช้ของแท้คุณไม่ต้องกลัวระเบิดใช่คุณใช้ของแท้คุณไม่ต้องกลัวแบบแต่ว่าเราไม่ได้การันตีนะว่ามันจะเป็นเหมือนกันทุกร้านนะใช่ใช่คือต่อให้เป็นร้านเดียวกันเนี่ยบางล็อตแม่งอาจจะอยู่เจ้าของโรงงานเนี่ยเหี้ยอ้วกเงินขาดมือใช่หรือต่อให้คุณแคปหน้าร้านมาถามพวกเราก็ตอบไม่ได้ใช่ว่าแบบร้านนี้น่าไว้ใจไหมเชื่อถือได้ไหมคือเราไม่รู้เอาแค่แบบเอาแค่เครื่องนี้ใช่เอาแค่เครื่องนี้วินาทีนี้เราต้องซื้อมาลองเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันดีไม่ดีถ้าคุณยังรักชีวิตอยู่ก็เอาของแท้ครับแค่นั้นเองเดี๋ยวรอพี่นิวกับแบงค์เอาไปทดสอบเกมเพิ่มเติมนะครับไปกดติดตามรอไว้ได้ในช่องฟูแซบช่องเบิร์นแคมครับช่องเกมจ๋าครับเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่มีคำถามอะไรกับเครื่อง iPhone 7รีเฟอร์คอมเมนต์บอกพวกเราได้เดี๋ยวจัดให้ในรีวิวเต็มเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับถวายพานด้วย